สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะสุพิชยานสงขาค่ะวันนี้รับบทเป็นครูเปียวค่ะมาสอนภาษามือให้น้องเพลินค่ะสาเหตุที่หนูสามารถสื่อสารภาษามือได้เนี่ยจริงๆคือคุณพ่อและคุณแม่ของหนูอะค่ะเป็นคนหูหนวกทั้งคู่หนูเลยสามารถสื่อสารภาษามือได้ค่ะเพราะว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่สำหรับโออะโอว่าเหมือนแบบเหมือนภาษาพูดของเราเนี่ยแหละง่ายๆคือขับรถก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะนึกออกว่าการขับรถมันก็จะอย่างงี้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะอย่างงี้หรือถ้าเป็นต้นไม้นี่คือดินนี่คือเมล็ดแล้วก็โตขึ้นมาอีกคำว่าขอบคุณนะคะปกติเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบค่ะคือ2ระดับเนาะระหว่างเราขอบคุณเพื่อนก็จะเป็นขอบคุณขายมืออย่างนี้ขอบคุณแต่ถ้าขอบคุณคนที่อายุมากกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าค่ะก็จะเป็นขอบคุณมากขายออกแล้วก็สวัสดีนะคะก็เหมือนปกติทั่วไปเลยคือการสวัสดีอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับในไทยค่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนาะจะเป็นทางนี้ค่ะสวัสดีไอ้คำนี้มาจากเวลาเขาทักทายกันต่างชาติอะค่ะเขาเปิดหมวกแล้วก็เอาออกก็เลยกลายเป็นสวัสดีมันมีที่มาที่ไปทั้งหมดค่ะผมชื่อดามมีป้าชื่อน้อยหน้ายักษ์เอ้ยแกเองเนี่ยแต่ก็รักนะครับไปอย่างเจ้าน่ะขอโทษก็คือเอามือเราอย่างนี้นะคะขอโทษนี่ขอโทษก็คือหมุนอย่างนี้เอามือสองมือข้างขอโทษค่ะแล้วการทำภาษามือค่ะไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวนะสีหน้าเราต้องไปด้วยแบบขอโทษมันจะได้ดูแบบเข้ากับคำบริบทที่เราจะพูดแล้วดูจริงใจด้วยค่ะคำว่าสวยคืออย่างนี้หมุนมือไปข้างหน้าแล้วก็สวยหล่อคือ2นิ้วค่ะหล่อหล่อแล้วก็น่ารักจะเป็นที่แก้มนะคะน่ารักเวลาเขินหรือเวลาอายอ่ะตรงแก้มมันจะแดงใช่ไหมพอเด็กน่ารักแก้มแดงเราก็จะบอกว่าน่ารักประมาณนี้ค่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวเพราะว่าคนไทยเวลากินค่ะใช้มือแบบใช้มือกินคือกินแล้วก็อันนี้คือกินข้าวกินข้าว